พูดในส่วนของขั้นตอนการสร้างเม็ดนะครับเพราะว่าตอนนี้มีอีเมลครับก่อนหน้านี้ครับมีน้องๆหรือว่าเพื่อนๆนะครับที่ใช้แอนติสครับปรากฏว่ามีอีเมลเนี่ยมาหาผมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วผมก็ทำเป็นคลิปแล้วก็ส่งไปทางอีเมลนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีคนถามเยอะมากผมก็เลยทำเป็นวิดีโอแล้วก็อัพขึ้น YouTube นะครับถ้าหากว่าใครต้องการแชร์หรืออะไรก็ได้นะครับผมไม่ได้ติดปัญหาอะไรนะครับก็ถือว่าให้มันเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยต้องเอาไปใช้ในการทำวิจัยแล้วก็ในการเรียนการตอบก็ยินดีนะครับหรือว่าใครมีคำถามมีอะไรก็ยินดีที่จะตอบคำถามนะครับทีนี้ขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญแล้วก็จะมีคำถามค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความถูกต้องของคำตอบที่ได้ในการทำวิเคราะห์การไหลนะครับนั่นคือขั้นตอนการสร้างเมชนะครับหรือว่าเมชชิ่งนั่นเองในขั้นตอนของการวาดรูปนั้นผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะเชื่อว่ามีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมที่ช่วยในการวาดรูปเนี่ยค่อนข้างมากแล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับแต่สำหรับในเรื่องของเมชชิ่งนั้นน่ะมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับแล้วก็แต่ละโปรแกรมเองเนี่ยก็มีวิธีการในการสร้างเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นมันจะเป็นเรื่องยากนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการคำตอบที่ต้องเอาคำตอบจากการไหลหรือจากการทำ CFP นั้นไปเทียบกับการทดลองและต้องการคุณภาพของข้อมูลที่ดีนะครับดังนั้นการทำเมชเนี่ยคือด่านแรกครับที่เราจะต้องทำให้ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มีความสวยงามนะครับสำหรับเมชที่ผมจะพูดนะครับในหัวข้อนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย Enfys Matchingtype นะครับก็คือจะมีผมจะพูดในส่วนของ tetrahedral element หรือว่า element ที่เป็นแบบสามเหลี่ยม hexahedral element หรือว่า element ที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับจริงๆแล้วมันมีหลายแบบนะครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบรังผึ้งหรือว่า polyhedral อันนั้นเดี๋ยวผมไว้พูดในคราวถัดไปแล้วกันนะครับแล้วก็ Enfys matching method นะครับอย่างเช่นการทำ mesh แบบ automaticนะครับการทำ sweep mesh method การทำ multi zone method อะไรเงี้ยครับซึ่งพวกนี้เนี่ยมันมีผมมีวิดีโออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเพียงแต่ว่าขอเวลาตัดต่อนิดนึงเพราะมันเยอะมากนะครับแล้วก็จะค่อยๆทยอยอัปโหลดให้นะครับแล้วก็เวลาของวิดีโอเนี่ยผมจะพยายามควบคุมไม่ให้เกิน30นาทีเพราะว่าถ้ายาวกว่านั้นนะผมคิดว่ามันยาวเกินไปแล้วก็อยากให้ทุกคนพอดูคลิปเสร็จก็ลองฝึกแล้วก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจก็กลับมาดูได้อีกรอบเนี่ยครับผมว่าวิธีการแบบนี้สำหรับขั้นตอนการสร้างกริดหรือว่าเมชชิ่งนะครับผมก็จะยกตัวอย่างที่เป็น2มิติก่อนนะครับส่วน3มิติเนี่ยเดี๋ยวจะพูดในคราวหน้านะครับเพราะว่าการเทคนิคในการทำเมชทั้ง2มิติและ3มิติวิธีการมีความคล้ายคลึงกันแต่ก็ไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราต้องการ element quality ดีๆที่มีความสวยมีความเป็นระเบียบของตัว mesh เอง2มิติก็ต้องใช้เทคนิคอีกรูปแบบหนึ่ง3มิติก็ต้องใช้เทคนิคอีกรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยการทำ mesh 2มิติเนี่ยผมก็จะทำที่เป็นในส่วนของ tetrahedral element ผมจะบอกวิธีการใช้ว่าถ้าเกิดเราต้องทำ element sizing เราจะทำ edge sizingจะทำ inflation หรือว่า boundary layer mesh เนี่ยต้องทำยังไงนะครับเพราะ boundary layer mesh เนี่ยมีความสำคัญมากในการดูพฤติกรรมการไหลที่บริเวณชั้นชิดผิวหรือดูในเรื่องของการถ่ายเทความร้อนที่บริเวณผิวนะครับแล้วก็ node move node move ในที่นี้ก็คือว่าเราใช้เมาส์ครับไปคลิกที่ node ของตัว mesh ที่เราสร้างขึ้นแล้วใช้เมาส์เนี่ยครับขยับได้เลยนะครับAnfys matching แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อก่อนตัววิธีการนี้ครับมันใช้ได้ใน Anfys item CFD แต่ตอนนี้ทาง Anfys เองเนี่ยเขามีการนำความสามารถที่เรียกว่าเป็นระดับแถวหน้านะครับของการทำ matching เนี่ยใน item CFD อ่ะครับมาไว้ใน Anfys matching ได้มากขึ้นนะครับซึ่งตัวเมนที่ผมเอามาใช้ในวันนี้เนี่ยครับก็จะเป็นท่อธรรมดาครับ2มิติยาว50เซนกว้าง10เซนแล้วก็มีแท่งสี่เหลี่ยมกล่องสี่เหลี่ยมครับวางอยู่ตรงกลาง
เป็นขวางการไหลอยู่นะครับก็จะมีขนาด4เซนติเมตรแล้วก็2เซนติเมตรนะครับอ่ะมาดูเลยนะครับขั้นตอนในการทำตอนแรกนะครับพอเราเปิดเมชเข้ามานะครับบนหน้าต่างแบบนี้นะครับขั้นแรกที่ต้องทำเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็มีความสำคัญคือต้องไปที่ยูนิตครับยูนิตเนี่ย default ของเขานี่จะเป็นเมตรนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะใช้เป็นเมตรตามเขาไปก่อนนะครับจริงๆแล้วมันมียูนิตอยู่เยอะมากนะครับที่เป็นเมตริกเป็น US customary เป็น US customary เป็น US engineering เป็น design modeler ที่เป็น CM degree อย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการสร้างยูนิตขึ้นมาเองเนี่ยครับมันก็จะมีให้เราคัสตอมไมซ์อีกเหมือนกันค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบ SI unit หรือแบบใช้แบบตัวเราเองก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับอีกอันนึงก็คือว่าตอนโหลดเข้ามามันจะเป็นกระดานขาวๆแบบนี้เราเรียกหน้าต่างเนี่ยครับเรียกว่าหน้าต่าง Workbench ซึ่งเปรียบเสมือนหน้าต่าง Windows ที่ควบคุมการทำงานของ Ansys ทั้งหมดทีนี้ขั้นตอนถัดมานะครับview นะครับให้ไปคลิกที่ view แล้วก็จะมีคำว่า property คลิกเข้าไปทีนึงมันจะสร้างเป็น panel ขึ้นมาที่ด้านขวามือครับอีก1 panel เป็น panel เป็น property of project schematic นะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวตอนทำไปเนี่ยจะได้เห็นนะครับทีนี้เนื่องจากว่าเราต้องการที่จะทำmesh นะครับผมเริ่มต้นที่ fluentแล้วกันผมก็มีวิธีการ2แบบก็คือเอาเมาส์ไปคลิก drag แล้วก็มาวางหรือนะครับหรือเราไม่เอาแบบนี้เราบอกว่าเราไปคลิกที่ fluent แล้วดับเบิลคลิกก็ได้มันก็จะโหลดตัวนี้ครับขึ้นมาให้เดี๋ยวโทษที่ผมคลิกผิดไปคลิกที่ fluent ตัวนี้ครับดับเบิลคลิกเขาก็จะโหลดตัวนี้ขึ้นมาครับเราต้องการเปลี่ยนชื่อตัวนี้นะครับให้ไปคลิกที่ตัวสามเหลี่ยมเล็กๆตัวนี้ครับแล้วก็มันจะมีคำว่า rename เราก็พิมพ์ชื่อข้อสำคัญนะครับให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษอย่าใช้เป็นภาษาไทยนะครับเพราะว่า Ansys ไม่ได้ซัพพอร์ตภาษาไทยผมเคยทำแล้วก็เคยเจอหลายครั้งมากที่นักศึกษาเองเนี่ยครับไปตั้งชื่อภาษาไทยคือตอนทำอะทำได้ครับทำเมททำไรเซ็ตอะไรเสร็จหมดเลยนะครับแมทเซ็ตฟูเอนเสร็จรันฟูเอนเสร็จเซฟแล้วปิดเครื่องแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ปรากฏว่าเปิดไฟล์ไม่ได้เพราะมันอ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่องมันไปเป็นภาษาต่างดาวดังนั้นไม่แนะนำให้ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยนะครับอันนี้คือข้อควรระวังครับต่อมานะครับพอดูตรงนี้เสร็จจะเห็นว่าพอเราไปคลิกที่ geometry มันจะมีคุณสมบัติที่เป็น property ขึ้นมาหลากหลายนะครับแต่ที่ผมจะเน้นนะครับก็คือว่าอันแรกเลยให้มาดูที่ช่อง analysis type ครับ analysis type เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็น2มิติเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนจาก 3D ตัวนี้ครับให้เป็น 2D คลิกเมาส์ทีนึงมันก็จะเปลี่ยนเป็น 3D เป็น 2D ให้หรือว่า 2 dimensional นั่นเองนะครับทีนี้นะครับมักจะมีคนถามอีกเหมือนกันว่า Ansys Fluent เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้ Gambit เป็นตัวสร้างโดเมนแล้วก็เป็นตัวสร้างกริดซึ่งสามารถทำทั้ง 2D แล้วก็ 3D ได้ทีนี้พอมาเป็นเวอร์ชันปัจจุบันทุกคนก็จะมีคำถามว่าถ้าเกิดผมอยากทำ 2D อ่ะต้องทำยังไงก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับจาก 3D เป็น 2D นะครับ Double Click มันก็จะเปลี่ยนจาก 2D เป็นจะเปลี่ยนจาก3D เป็น 2D ให้เราเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็มันทำให้เราไปวาดรูปอะครับได้นะครับทีนี้ขั้นตอนถัดมานะครับ geometry ของเราเนี่ยทาง Ansys เองเนี่ยจะมี geometry ในการวาดนะครับอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับก็คือ space claim กับ design modeler ตัว default ของตัว geometry ในการวาด Ansys นะครับก็คือ space claim แต่ว่าต้องยกยอดไว้อีกอันหนึ่งแล้วกันเพราะ Space Claim ก็เป็นอีกอันหนึ่งหรือเป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวนะครับผมจะเลือกใช้ Ansys Design Modeler นะครับแต่เราจะ Double Click ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเรา Double Click เนี่ยมันจะไปเปิด Space Claim
ถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ดีไซน์มอเดลเลอร์ให้เรามาคลิกที่จิโอเมตรีเมาส์ขวา1ครั้งนี่ครับ New Design Modeler Geometry ครับเราดับเบิลคลิกเข้าไปเราไปเลือกตัวนี้มานะครับเขาก็จะไปเปิดหน้าต่างที่เป็น Ansys Design Modeler ขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นหน้าต่างละก็คล้ายๆกับแคททั่วๆไปอะครับอันนี้เราก็สามารถดึงได้นะครับดึงไปไว้ให้มันสวยงามนะครับแล้วแต่ว่าเราจะคัสตอมไม้ยังไงครับก็จะมีคำสั่ง extrude loft sweep revolve อะไรอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับแคททั่วๆไปเสียบอกันต่อไปนะครับผมต้องถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการที่จะวาด2มิติหรือว่าต้องการทำ CFD ในระบบ2มิติเราจะต้องวาดในระบบพิกัด x y เท่านั้นนะครับให้เรามาคลิกที่ x y plane ครับก็จะโผล่ตัวนี้ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเราก็ไปคลิกที่หน้าต่างที่หน้าคนเขียวๆตัวนี้ครับเขาก็จะหมุน plane ที่เป็น x y plane มาให้เราครับรอบนะครับตอนแรกมันอยู่อย่างนี้ผมก็ไปคลิกที่ x y plane แล้วก็ไปคลิกที่หน้าต่างที่หน้าคนเขียวๆมันก็จะหมุนให้เราทีนี้ default หน่วยจะเห็นว่าเป็น30เมตรซึ่งมันกว้างมากให้เราคลิกที่เมาส์ขวาครับแล้ว drag เมาส์มันจะขึ้นเป็นเครื่องหมายบวกแล้วซูมเข้าไปครับมันจะเป็นการซูมส่วนเมาส์ซ้ายนะครับจะเป็นการหมุนนะครับหลังจากนั้นผมไปเซต unit ก่อนให้เปลี่ยนจากมิเตอร์เป็นเซนติเมตรนะครับเขาก็จะเปลี่ยนให้นะครับทีนี้เราก็มาเริ่มวาดกันก็ไปคลิกที่ x y plane แล้วก็เราต้องไปคลิกที่new sketch1ครั้งนะครับพอคลิกที่ New Sketch 1ครั้งตรงนี้จะเป็นพาเนลที่เรียกว่า Modeling เราต้องมาคลิกที่ Sketching ครับนี้นะครับ Sketching หลังจากนั้นผมก็วาดเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับในที่นี้นะครับในที่นี้จะเห็นว่ากล่องที่ผมต้องการวาดนะครับเป็นสี่เหลี่ยมผมก็วาดคล่อมเลยนะครับเป็นสี่แล้วก็เมาส์กลางเนี่ยซูมเข้าซูมออกนะครับวัดคล่อมแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็ใส่ขนาดนะครับที่เป็นไดเมนชันนะครับไปคลิกที่ด้านบนครับแล้วก็ปล่อยเมาส์ตรงนี้ใส่เป็น50แล้วก็จากแกนกลางมาจนถึงเส้นข้างหน้าอันนี้ผมให้เป็น20แล้วกันนะครับหลังจากนั้นตรงนี้กว้างทั้งหมด10เซนนะครับ10เซนมีระยะอยู่ตรงกลางก็คือตรงนี้จริงๆตรงนี้5เซนหลังจากนั้นจากด้านหน้ามาด้านตรงกลางนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดผมใส่ dimension เกินเพราะเราให้ข้างบนแล้วเรามาให้ข้างล่างมันจะเตือนว่า do dimension make model over constraint ก็คือเราจะให้ dimension ซ้ำนั่นเองถ้าเกิดเรายังขืนจะให้ไปมันจะขึ้นเป็นสีแดงครับอย่างนี้คือทำไม่ได้ครับเราก็ต้องมาคลิกที่ตัวนี้มาคลิกที่ L2 ครับเมาส์ขวาทีนึง delete ครับทีนี้ต่อมาครับผมก็วาดกล่องสี่เหลี่ยมตรงกลางนะครับตรงกลางวาดแล้วก็ตรงนี้ยาว4ครับ4เซนแล้วก็กว้าง2เซนผมพยายามจะอะไลน์ให้ตัวกล่องสี่เหลี่ยมมันอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อเวลาไปทำเอ็ดมันจะได้ง่ายอันนี้ก็1เซนส่วนอันนี้ก็2เซนครับทีนี้ต่อมาผมต้องการสร้างนะครับเนื่องจากว่ามันเป็น 2D นะครับพอเป็น 2D เสร็จปั๊บนั่นแสดงว่าเราต้องสร้างเส้นตรงนี้ครับให้เป็นเซอร์เฟสแต่ถ้าเป็น 3D เราต้องสร้างเป็นวอลลุ่มถ้าเป็นวอลลุ่มแน่นอนครับเราต้องไปใช้พวก extrude revolve sweep skin loft ซึ่งเป็นคำสั่งของตัวการสร้างวอลลุ่มของระบบ3มิติแต่ถ้าเกิดว่าเป็น2มิติเราต้องการสร้างเซอร์เฟสนะครับถ้าสร้างเซอร์เฟสให้เราไปที่ create ที่ concept ครับ surface from sketch นะครับแล้วเราก็ไปเลือกที่ sketch 1
apply แล้วก็ add material ครับแล้ว generate ครั้งหนึ่งครับปุ๊บมันจะขึ้นเป็นหน้าต่างออกมาขั้นตอนถัดมาเป็นขั้นตอนที่สำคัญครับก็คือไฟล์ต้องเซฟโปรเจกต์ทุกครั้งนะครับพยายามเซฟบ่อยๆเพราะว่าเกิดทำไปไฟดับเกิดทำไปเครื่องแฮงหรืออะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นเราจะได้มีไฟล์ล่าสุดที่เราทำมันไว้เราจะได้ไม่ต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ต่อนะครับทีนี้พอผมวาด geometry เสร็จเรากลับไปดูที่ตรงนี้ครับคำว่า geometry จะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวที่ matching จะขึ้นเป็นเครื่องหมายวงกลมคล้ายๆวงกลมคล้ายๆลูกศรนะครับแต่มันเป็นวงกลมวนๆนะครับนี้ฉะนั้นพอเสร็จแล้วนะครับผมปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยแล้วก็เซฟนี้อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็มาที่ matching เห็นไหมครับพอเราคลิกที่ geometry เขาจะบอกว่าเราเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนเนี่ย geometry file นี้จะเก็บไว้ที่ไหนเผื่อบางทีเราทำหลายไฟล์อย่างเงี้ยครับแล้วเราจำไม่ได้แล้วมันอยู่ไหนนะครับเราก็สามารถที่จะมาดูตรงนี้ได้ว่าเราเซฟไฟล์ไว้ที่ตรงไหนต่อไปพอมาถึงตรงนี้ผมดับเบิลคลิกเข้าไปดับเบิลคลิกเข้าไปที่เมชครับเขาก็จะไปเปิดหน้าต่างหน้าต่างหนึ่งให้เรานะครับเป็นหน้าต่างในการทำเมชเขาก็จะโหลดตัว geometry ที่เราสร้างเมื่อกี้ครับเข้ามาเลยนะครับมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเข้ามาตัวนี้ครับยูนิตเซนติเมตรครับพยายามเปลี่ยนให้มันเป็นหน่วยเดียวกันจะได้ไม่งงนะครับเข้ามาถึงปุ๊บบอกผมไม่อยากทำอะไรเลยกดไปคลิกที่เมชเมาส์ขวาแล้วเจเนเรตเมชอยู่ก่อนเลยครับปุ๊บได้แล้วเมชเพียงแต่ว่าเมชมันจะคุณภาพไม่สวยยากมากนะครับซึ่งแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเกิดว่าเป็นระบบ2มิติ ANSYS Matching จะพยายามทำเมชที่เป็นสี่เหลี่ยมให้เราถ้าบริเวณไหนที่ทำเป็นสี่เหลี่ยมไม่ได้เขาก็จะแซมอีเมนที่เป็นสามเหลี่ยมให้นะครับนี่คือออโตเมติกเลยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับทีนี้ขั้นตอนถัดมานะครับผมอยากลดขนาดเมชลดแบบเบื้องต้นง่ายๆเลยครับให้มาดูที่ตรงนี้ครับelement size default เนี่ยจะเป็น 2.5495 cm ผมบอกว่าผมขอลดเป็นสัก 0.5 แล้วกันเห็นไหมครับมันจะขึ้นเปลี่ยนเป็นสีเส้นสีฟ้าให้นั่นแสดงว่ามันกำลังรอทำเมชอยู่เราไปเมาส์ขวาใหม่ครับแล้วก็ generate เมชปุ๊บเห็นไหมครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเลยสวยงามเลยแต่มันยังหยาบอยู่นะครับใน CSV ทำไม่ได้นะครับผมบอกว่าผมเปลี่ยนเป็น 0.1 แล้วก็ generate mesh ครับอันนี้ก็จะนานแล้วเพราะว่าเครื่องผม RAM 8 GB นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ RAM 4 GB อ่ะผมว่าลำบากนะครับเพราะว่าแค่ Windows เองเนี่ยก็กินไปตั้งผมว่าก็ได้ประมาณกิกกว่าๆแล้วแหละนะครับอันนี้ก็กำลังพรีดีไฟน์ calculate cross field ครับแล้วก็กำลังสร้างเมชให้อันนี้เป็นระบบออโตเมติกนะครับคือเรายังไม่ได้ไปเซตอะไรเขาเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาพยายามที่จะทำเมชให้มีควอลิตี้ดีที่สุดนะครับซึ่งวิธีการนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า geometry ของเราไม่ได้มีความซับซ้อนมากเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งที่เป็นออโตเมติกเมชชิ่งได้เลยแต่ถ้าเกิดว่า geometry ของเรามีความซับซ้อนมากนะครับเราก็อาจจะต้องมีการ customize หรือว่าทำ manual customize เพิ่มเข้ามาครับผมว่ามันนานไปขอ stop ก่อนนะครับขอ stop ก่อนเอาสัก 0.4 แล้วกันครับ 0.4 ครับก็เมาส์ขวาทีนึงแล้วก็เคลียร์ครับเคลียร์เมชเดต้าแล้วก็เจเนเรตเมชใหม่ครับทีนี้หน้าจะละเอียดลง80ละ100ปุ๊บ
ครับมันก็จะพยายามทำเป็นซีเรียลให้เราอันนี้คือผมยังไม่ได้ทางใช้คำสั่งอะไรพิเศษนะครับแค่ระบุอีเมนต์ไซส์ลงไปแค่นั้นเองครับต่อมาผมบอกว่าผมอยากที่จะทำไม่อยากได้เป็นแบบซีเรียลผมอยากได้อีเมนต์ที่เป็นแบบสามเหลี่ยมนะครับนี่ทำยังไงนะครับก็ไปที่ตรงนี้ครับไปที่เมาส์ขวาไอเดี๋ยวผมเคลียร์ตัวนี้ไปก่อนแล้วก็ไปที่เมาส์ขวา insert method ครับถ้าขึ้นสีเหลืองแสดงว่ากำลังรอให้เราใส่คุณสมบัติอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอันนี้ geometry no selection หมายความว่าเราจะใส่ mesh method ตัวนี้ครับเข้าไปครับเรายังไม่เลือก geometry เลย geometry ในที่นี้ของเราก็คือตัวโดเมนของเรานั่นเองนะครับเอามาไปคลิกครับทีนึงปึ๊บแล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับแล้วก็ apply เห็นไหมครับก็จะหายไปตรงนี้ครับ method สำหรับ2มิติมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3วิธีก็คือcross เป็นแบบ quad dominant เป็นแบบ triangle แล้วก็ multi zone quad tri นะครับตัว quad relay อะไรเนี่ย quadlateral ตัวนี้ครับ dominant ตัวนี้ครับก็คือเขาจะพยายามทำให้เป็นสี่เหลี่ยมแต่อาจจะไม่มีการเรียงตัวที่สวยงาม triangle ก็คือทำเมทเป็นแบบสามเหลี่ยม multi zone ก็คือทำแบบทำเมทที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมแต่มีการเรียงตัวกันอย่างสวยงามก็ลองดูครับปุ๊บ generate mesh ดูเบื้องต้นนะครับเมทมาแล้วเมทมาแล้วนะครับทีนี้ผมบอกว่าขั้นตอนถัดมาผมบอกว่าผมอยากจะใส่ตัว boundary layer หรือว่า inflation ที่บริเวณตัวนี้ครับให้มันเป็นรีมเป็นชั้นชิดผิวครับขึ้นไปนะครับทำยังไงผมก็มาคลิกที่all triangle method เมาส์ขวา inflation list method ครับแล้วก็ผมก็ไปเลือกเส้นครับไปเลือกเส้นถ้าเกิดว่าเราจะทำตัว boundary layer หรือ inflation เราต้องไปเลือก surface แล้วก็ไปเลือกเส้นเพื่อที่จะให้เขาทำเมทเริ่มจากเส้นนั้นแล้วขยายตัวไป inflation คือการพองตัวออกนั่นเองให้กดปุ่ม control ค้างไว้ครับบนคีย์บอร์ดแล้วก็ไปคลิก4เส้น1 2 3 4แล้วก็แอปพลายครับยังไม่ต้องทำอะไรครับเจนจะเลือกเมสดูเดี๋ยวเขาจะตั้งเมสปุ๊บเห็นไหมครับมาแล้วอินเฟลชันนะครับทีนี้ผมบอกว่ามันมีแค่2ชั้นผมอยากได้สัก5ชั้นครับ5ชั้นลองดูครับเจนจะเลือกเมสดูเห็นไหมครับ5ชั้นบอกอุ๊ยน้อยไปเอา10ชั้นเลยgenerate mesh ดูครับปุ๊บนั้นมันก็จะละเอียดขึ้นนะครับ inflation ตัวนี้จริงๆแล้วมันมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับก็คือ total thickness first layer thickness แล้วก็ smooth transition default ของ ansys จะเป็น smooth transition นะครับแล้วก็ transition ratio ตัวนี้ default คือ 0.2 ถ้าเกิดเราใช้ 0.2 ตัวนี้ครับมันก็จะละเอียดแต่เราบอกว่าเราอยากให้เมทตรงบริเวณนี้เขาละเอียดแล้วก็เปลี่ยนเป็น 0.1 ครับขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมครับทีนี้ผมบอกว่าผมอยากได้ตัวเลขเดิมอ่ะ 0.2 เท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้ให้ไปคลิกทีนึงครับแล้วใส่0 enter ปุ๊บมันจะขึ้นเป็น default ให้นะครับอ่ะอันนี้เป็น smooth transition ผมบอกว่าต่อไปผมอยากเป็น total thickness total thickness ในที่นี้หมายความว่าเราจะมีจำนวน element ทั้งเราจะมีจำนวน layer ทั้งหมด10ชั้นนะครับด้วยอัตราการโต 1.2 นะครับนั่นแสดงว่าถ้าเกิดชั้นที่1กว้าง1ชั้นที่2เนี่ยมันจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นของตัวเมทครับ 20% นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกชั้นนะครับ 20% เพิ่มขึ้นไปนะครับทีนี้ total thickness ตัวนี้หมายความว่าผมมีอยู่10ชั้น
และเมื่อ10ชั้นนี่รวมกันแล้วเนี่ยผมอยากได้แค่1เซนเท่านั้นแสดงว่าใน10เซนตัวนี้ครับมีแค่10ชั้นนะครับลองเจนเมจดูเขาก็จะสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยครับก็จะมี10ชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แต่ผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า10ชั้นเนี่ยมันกว้างมากนะครับผมบอกว่าผมอยากได้แค่สัก 0.5 เซนจริงไม่สวยไม่ชอบดูนะครับดูการเปลี่ยนแปลงนะปุ๊บเห็นไหมครับ5เซนมีอยู่10ชั้นอันนี้คือความหมายของ total thickness นะครับต่อไปผมบอกว่า first layer thicknessfirst layer thickness ก็คือ element แรกของเรามีความสูงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาเราไปศึกษาในเรื่องของการทำ CFD อะครับอย่างเช่นไปศึกษาความปั่นป่วนก็จะมี turbulence modeling อย่างเช่น SST K omega standard K epsilon ANG K epsilon rust eddy simulation detached eddy simulation อย่างเงี้ยครับถ้าเกิดเราสนใจในเรื่องของ transition flow transition หรือว่าในส่วนของ barrierThickness ตัวนี้ครับเราจะต้องทำการคำนวณนะครับซึ่งการคำนวณ First Layer Thickness เนี่ยมันจะมีโปรแกรมในการคำนวณอยู่นะครับที่เรียกว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีตัวที่จะมามอนิเตอร์ครับคือตัว Wall Y Plus อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไปใช้ตัว SST K Mega เนี่ยครับ Wall Y Plus เนี่ยไม่ควรจะเกิน5แต่ถ้าเกิดเป็น Rust Eddy Simulation เนี่ยครับซึ่งเป็น Transient Simulationวอลวายพลัสไม่ควรจะเกิน1ถึงจะให้คุณลิตี้ของข้อมูลที่ได้แต่ว่านี้การคำนวณ First Layer Thickness เนี่ยเดี๋ยวผมกล่าวในคลิปอื่นแล้วกันครับ First Layer Thickness ผมบอกว่าผมอยากได้ 0.1 ก็10เซนแล้วก็ 0.1 เป็น First Layer Thickness นะครับแสดงว่า element แรกมีความสูงจากผนังขึ้นไป 0.1 เซนและมีทั้งหมด10ชั้นแต่ละชั้นมีความโต 1.2 หัว 20% ผมลองเจนเมจดูเห็นไหมครับก็จะกว้างบอกอุ้ยไม่สวยเลยนะครับผมว่าผมเอาสัก 0.5 แล้วกันนะละเอียดละเอียดหน่อยก็จะฟึ๊บนะครับก็จะสวยขึ้นแต่ก็ยังหยาบอยู่นะผมว่าแบบนี้ใช้ไม่ได้หรอกนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำยังไงนะครับให้มันเหมาะสมนี้เราต้องมีการคำนวณที่ถูกต้องด้วยนะครับว่า first layer thickness จะมีค่าเท่าไหร่นะครับผมว่าผมประมาณนี้แหละผมโอเคละนะครับทีนี้ขั้นตอนถัดมาผมบอกว่าผมอยากจะเปลี่ยนขนาด element ตัวนี้ครับให้มีขนาดเล็กลงมีขนาดเล็กลงโดยที่ไม่เอาตามค่าที่ผมใส่ไว้เป็น global sizing เนี่ยครับที่เราใส่ไว้ตอนแรกคือ 0.3 แสดงว่าทั้งโดเมนเนี่ยก็คือ 0.3 นะครับแต่ทีนี้ผมบอกว่าผมไม่อยากได้ผมอยากได้ว่า element ที่เป็น global sizing เนี่ยให้เป็น default คือ 2.5495 เซนแต่ตรงบริเวณขอบตัวนี้ครับผมจะเป็นคนกำหนดเองว่าให้เขามีขนาดเท่ากับเท่าไหร่นะครับผมก็ไปเมาส์ขวาที่1insert sizing แล้วก็กดคอนโทรลค้างไว้ไปเลือกเส้นครับไปเลือกเส้น apply นะครับ element sizing ที่เป็น default คือ 2.5495 คือเป็น element sizing ที่เป็น global sizing นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวสีเหลืองๆที่ขึ้นมาแถบๆตัวนี้ครับก็คือขนาดของ element ผมบอกว่าผมอยากได้แค่ 0.1 ครับเห็นไหมครับมันก็จะซอยย่อยนี่คือ element size นะผมก็ generate image ขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็จะมีความละเอียดนะครับตรงอื่นก็จะกว้างก็จะใหญ่ก็จะมี element ขนาดใหญ่ตรงนี้ก็จะเล็กตามขนาด sizing ของเรานะครับต่อมาผมบอกว่า sizing ผมบอกว่า element size ตัวนี้ครับผมอยากใส่เป็น number แล้วกันว่าผมจะเอา element ตรงนี้ครับกี่element นะครับผมว่าผมอยากได้สักเมื่อกี้เราใส่เป็นขนาดของ element ใช่ไหมครับแต่เนี้ยเราใส่เป็นจำนวนว่าเราจะเอากี่ element ผมเอาสัก20ผมสัก10แล้วกัน
ชัดเนาะเอาสัก20แล้วกันครับมันก็จะละเอียดนะครับก็จะมี20ทีนี้อีกอันนึงนะครับที่ผมใช้บ่อยเหมือนกันก็คือว่า A-sizing ตัวนี้ครับนอกจากมันจะมี element size number of division sphere of influence ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวบอกว่าเราสร้างวงกลมเสมือนขึ้นมา1วงแล้วก็ภายในทรงกลมเสมือนตัวนี้ครับหรือภายในวงกลมเนี่ยให้มีขนาด element ตามที่เราต้องการส่วนบริเวณที่อยู่นอกบริเวณที่เป็นทรงกลมเสมือนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ให้ไปใช้ global element sizing นะครับอันแรกเลยเราก็ต้องไประบุตัว center of a sphere center ผมไปเลือกเป็น global system เพราะตอนแรกผมว่าตัวนี้ครับ align อยู่ที่ตรงกลางพอดีแล้วก็ sphere หรือว่าทรงกลมที่ผมจะสร้างขึ้นมามีรัศมีเท่าไหร่ผมว่า1เซนละกัน1เซนยังไม่กินพื้นที่เลยบอกสัก5เซนละกันสี่เซนแล้วกันครับจะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็น4เซนนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าบริเวณที่อยู่ในบริเวณสีแดงตรงนี้ครับจะมีอิเลเมนต์ไซส์เนี่ยเท่ากับ 0.1 แต่บริเวณที่อยู่ข้างนอกจะมีขนาดของอิเลเมนต์ตาม global sizing ซึ่งก็คือ 2.5495 เซนนั่นเองนะครับอันนี้ลองเจนเมจดูครับก็จะทำตรงนี้ครับละเอียดตามขนาดของอิเลเมนต์ที่เราต้องการคือ 0.1 แล้วก็ข้างนอกก็จะเป็น global size คือ 2.54 นะครับในเวอร์ชัน ANSYS 19.2 ที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือ factor of global size ก็คือ global size ของเรานะครับก็คือ 2.54 ทีนี้ถ้าเป็น factor of global size คือเราจะ factor เขาเท่าไหร่เช่นถ้าเกิดว่าเรา factor 1.2 เนี่ยครับแสดงว่า element ใหญ่ขึ้นเห็นมั้ยครับถ้าเกิดเรา factor 1แสดงว่าใช้ element ที่เป็น global แต่ถ้าเกิดผม factor สัก 0.5 element ก็จะเล็กลงเห็นมั้ยครับข้างหลังคือเขาจะวงเล็บไว้ให้นะครับลองผมใช้ 0.1อันนี้ก็คือ element ที่เป็น factor of global size 0.1 ถ้าเกิดเราใช้1ก็คือไม่ได้ factor อะไรเลยจะได้เกิด mesh ดูครับเดี๋ยวจะได้เห็นความแตกต่างเห็นไหมครับ element ก็จะกว้างมันก็จะมีขนาดใหญ่ครับเห็นไหมครับทีนี้ผมบอกว่าผมเอาตัวนี้ที่เป็น element size แล้วกันนะครับสัก 0.1ก็ไซส์เนี่ยผมเอาสัก1แล้วกันครับจะได้ไม่น่าเกลียดเกินไปก็จะเนลเลตเมชเห็นไหมครับแล้วก็จะละเอียดนะครับทีนี้ต่อมามันมีอีกวิธีการครับที่จะทำให้อิเลเมนต์ของเราตรงนี้ครับเป็นเรียงตัวได้อย่างสวยงามนะครับแล้วก็อิเลเมนต์คุณภาพเนี่ยค่อนข้างดีนะครับให้เรามาดูตรงนี้ครับมันจะมี display default sizing quality inflation assembly matching แล้วก็ที่ advance ตัวนี้ครับไปคลิกที่เครื่องหมายบวก advance นะครับแล้วก็ที่บริเวณตรงนี้ statistic นะครับเป็นตัวบอกว่าตอนนี้ element ของเรามีทั้งหมด 2,410 โนดมีทั้งหมด 3,378 element นะครับตัวนี้ครับที่ผมบอกว่าเราสามารถปรับตัวลูกเล่นของตัว shape ของตัว mesh ตัวนี้ครับมันละเอียดแล้วก็เรียงตัวมันสวยงามมากขึ้นให้ไปเลือกที่ Advanced Triangle Surface Measure ครับจากโปรแกรม Control ให้เลือกเป็น Advanced Front ครับ Advancing Front ครับเดี๋ยวลองสังเกตดูนะ Generate Mesh ครับเนี่ยช่วงนี้มันจะเรียงตัวสวยขึ้นเห็นไหมครับมันจะพยายามทำให้เมทนะครับคอนฟอร์มฟรอนต์ใช่ไหมครับจะดูเมชเดี๋ยวสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะสะบักสะบักหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้ advancing front นะครับมันก็จะทำให้เมชของเราเรียงตัวได้สวยงามมากขึ้นเ
3,652 element ทั้งหมด 2,547 node นะครับแล้วทีนี้ผมอยากทราบว่าแล้ว element quality เป็นยังไงนี่ครับ quality นะครับsmoothing ครับ smoothing ตัวนี้คือว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงของ element ตัวนี้ครับก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงก็คือค่อยๆขยายตัวออกแล้วก็มีการ conform เข้ากับ geometry เนี่ยอยู่ในระดับไหนก็คือการปรับขนาด element เนี่ยอยู่ในระดับไหนอันนี้เป็นคำสั่งออโตเมติกนะครับก็จะมี low มี medium มี high ถ้าเป็น default เนี่ยจะเป็น medium แต่ถ้าเกิดว่าเป็นปกติที่เราอยากจะให้ element เข้า quality ดีๆก็ใช้เป็น high ครับแล้วก็ generate mesh มาทีนี้ต่อมา mesh matrix ตัวนี้ครับ default จะเป็น non ก็คือเราต้องการดูว่า element qualityมากน้อยดีแค่ไหนนะครับเราไปคลิกเป็น element quality นะครับ element quality สำหรับในกรณีนี้ควรจะอยู่ใกล้ๆ1ครับถ้าเกิดมาตกอยู่บริเวณนี้เยอะๆเนี่ยคือ element quality ไม่ค่อยดีนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าสีฟ้าเป็น triangle คือเป็นแบบสามเหลี่ยมก็คลิกเข้าไปเขาจะโชว์ว่า element ที่เป็น triangle สามเหลี่ยมตัวนี้ครับมันอยู่ตรงไหนบ้างถ้าเป็น quartz เป็น quartz ก็คือบริเวณนี้ครับบริเวณเลเยอร์ของเรานั่นเองที่เราไปทำบาวรี่เลเยอร์ครับถ้าเกิดว่าผมบอกว่าผมอยากดู aspect ratio นะครับตัวนี้ aspect ratio คือ element ที่เป็น quartz นะครับจะดูตัวนี้ aspect ratio aspect ratio มากก็ไม่ดีนะครับต่อมาอีกอันนึงก็คือค่า skewnessนะครับ skewness เนี่ยก็คือเป็นการเช็คของ element ที่เป็นสามเหลี่ยมโดยเฉพาะskewness ควรจะกองอยู่ที่มีค่าน้อยๆครับนะครับ skewness ก็คือการเบี้ยวของรูปทรงที่เป็นสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับการเบี้ยวของรูปทรงที่เป็นสามเหลี่ยมนั่นเองเนาะเพราะว่ารายละเอียดค่อนข้างเยอะพอมาถึงตรงนี้เราก็จะได้รู้วิธีการเริ่มต้นนะครับในการกำหนดขนาดของ element นะครับการใส่ inflation การใส่ sizing นะครับขั้นตอนถัดมาทุกครั้งที่เราทำเสร็จเราจะต้องมีการตั้งชื่อนะครับวิธีการตั้งชื่อตรงนี้ครับมันจะเป็นเส้นถูกไหมครับให้ไปคลิกที่เส้นทีนึงเมาส์ขวา insert ครับแล้วก็มาที่ create name selection ครับขอโทษทีแล้วก็พิมพ์ชื่อลงไปครับว่าผมว่าตรงนี้เป็น inlet พยายามตั้งชื่อให้มันสื่อถึงความหมายนะครับเวลาเราไปเซตค่า boundary condition ใน fluent เนี่ยจะได้ไม่มั่วถ้าเกิดว่าโดเมนของเรามี surface ค่อนข้างมากมีเป็น10 20 30เงี้ยครับหรือมีเป็น100เราควรจะตั้งชื่อให้มันสื่อความหมายอย่างเช่นตรงนี้ inlet ตรงนี้เป็น outlet นะผมตั้งชื่อเป็น outletแล้วก็ด้านบนเป็น top wall ครับผมเขียนเป็น T ขีด wall ครับแล้วก็ด้านล่างเป็น bottom wall ครับเป็น B wall แล้วกันครับแล้วก็ตรงกลางเป็นของรูปสี่เหลี่ยมครับตั้งชื่อว่าเป็น box wallกลับมาดูที่หน้าต่าง ANSYS ครับจะเห็นว่ายังเป็นเครื่องหมายสายฟ้านั่นแสดงว่ายังไม่ได้มีการสร้างเมชเพื่อพร้อมที่จะส่งไปทำใน ANSYS Fluent นะครับอันนี้เราก็ต้องทำการเมาส์ขวาอัปเดตครับนะครับเขาจะแจ้งว่า The Mesh Translation to Fluent was successful เรากลับมาดูครับจะขึ้นเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวแสดงว่าโดเมนของเราพร้อมที่จะส่งไปรันในส่วนของ ANSYS CSD เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับมันก็จะเป็นการทำ Mesh นะครับในแบบ2มิติที่เป็นระบบเบื้องต้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับก็จะเป็นการทำ Mesh ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นของ2มิตินะครับก็คือว่าทำยังไงถ้าเกิดว่าโดเมนของเรานี้เนี่ยครับทำยังไงเราถึงจะคอนโทรลให้โดเมนของเราเนี่ยเป็นอิเลเมนต์ที่เป็นสี่เหลี่ยม
แล้วก็มีการกระจายตัวของ element เนี่ย quality ดีแล้วก็สามารถ customize ได้ทุกอย่างนะครับมันจะมีขั้นตอนยังไงอันนี้เดี๋ยวเอไซซิ่งอินเฟลชันวารีเลเยอร์ไซซิ่งอ้าวมีโนดเมดครับทุกทีโนดมูฟครับผมต้องการย้ายตัวนี้ครับย้ายโนดตัวนี้ครับให้ผมไปที่เมดนะครับอินเสิร์ตครับโนดมูฟแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกตรงนี้เลยครับต้องมาคลิกที่จุดก่อนครับไปคลิกที่ Vortex ตรงนี้ครับแล้วก็มาคลิกที่ตรงนี้เดี๋ยวขอเคลียร์ก่อนขอเคลียร์ก่อนแล้วก็เจนเนอเรทเมชใหม่โนดมันจะมูฟให้เราเลยตามเมาส์นะครับคลิกเมาส์แล้วก็ลากแดรกครับแบบนี้ครับอันนี้ก็คือในกรณีที่เราต้องการ adjust โนดที่เป็นแบบแมนนวลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมบอกว่าอันนี้ก็เป็นโนดมูฟนะครับดังนั้นวันนี้ element sizing edge sizing inflation value layer mesh แล้วก็โนดมูฟอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการสร้างกริดนะครับสำหรับคลิปถัดไปเดี๋ยวผมจะรีบตัดต่อแล้วก็เอามาลงฮะไม่ใช่ตัดต่อครับแก้ไขเพื่อความถูกต้องนิดนึงนะครับอาจจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์บ้างเสียงแมวบ้างอะไรก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าทำแบบสดๆเลยครับไม่ได้ไปสร้างในสตูดิโอที่ไหนคือทำในห้องที่บ้านเนี่ยครับถ้าเกิดว่าใครที่มีคำแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าต้องการรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถส่งอีเมลมาได้นะครับหรือว่าไปกดอะไรนะใน YouTube อ่ะมันจะมีให้กดติดตามอ่ะเผื่อเวลาผมอัพคลิปขึ้นไปอย่างเงี้ยครับมันจะได้แจ้งว่าไอ้ผมอัพคลิปใหม่ๆขึ้นไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็เราจะได้อยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามก็สามารถส่งอีเมลมาถามได้หรือว่าทักแชทมาถามได้นะครับผมยินดีที่จะตอบนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำตัวอย่างสวัสดีครับ